ทำโรงทุเรียนเจอปัญหาอะไรบ้างปิ่นโอเคยทำคลิปที่ตอบปัญหาไปแล้วนะคะว่าเวลาที่เราทำส่งออกเนี่ยค่ะโรงทุกโรงอาจจะต้องเจอปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาแก้สถานการณ์ไปในแต่ละอันเนี่ยค่ะซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่ลำบากใจเป็นปัญหาที่ต้องเจอหน้างานตลอดนะคะแต่ก็มีแฟนคลับหลายคนนะคะที่ยังเขียนเข้ามาถามว่าแล้วอยากรู้ว่ามีปัญหาอะไรอีกเพิ่มเติมวันนี้ค่ะควีนโออยู่ที่โรงไทชิเลยค่ะนี่คือด้านหลังของเรานะคะแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของการแพ็คทุเรียนไปเกาหลีแน่ควินโอเจอแล้วค่ะผู้จัดการโรงของควินโอเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าว่าเขาอยู่ที่โรงเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรบ้างในแต่ละวันมาค่ะมาค่ะนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะนี่แนะนำตัวนะคะคุณมะเดี่ยวค่ะผู้จัดการโรงของไทชินะคะเนี่ยควินโอมีเกริ่นไปว่าเวลาที่เราอยู่ในโรงเราจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายลองยกตัวอย่างมาสักแบบข้อ2ข้อได้ไหมคะว่าปัญหาอะไรบ้างที่เจอบ่อยๆอะค่ะโอเคอย่างวันนี้นะฮะปัญหาที่จะเจอคือปัญหาเรื่องแพ็คทุเรียนไม่ลงอย่างที่บอกฮะตอนนี้วันนี้เราแพ็คไปที่เกาหลีอย่างที่เกาหลีเองฮะเราจะแพ็คเป็นไซส์ขนาด10กิโลพอ10กิโลอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีขนาดประมาณที่3ถึง4ลูกเท่านั้นถึงจะสามารถแพ็คลงได้แต่ทุเรียนถ้ามาพื้นใหญ่เลยอย่างเงี้ยมันจะแพ็คไม่ลงพี่โอต้องอธิบายนิดนึงก่อนนะคะว่าพื้นใหญ่แพ็คไม่ลงเนี่ยมันหมายความว่า1กล่อง10กิโลเนี่ยบางทีเราบังคับว่ามันจะต้องเป็น3ลูกหรือ4ลูกถ้ามันลูกใหญ่ก็จะกลายเป็นลูกปู่หรือว่าถ้าเป็นลูกเล็กมันก็จะเป็นลูกหลานนะคะมันก็ไม่สมดุลอยู่ในกล่องเดียวกันเวลาเอาไปขายลูกค้าปลายทางก็จะคอมเพลนนะต้องฮะก็จะได้ราคาที่ถูกเขาก็บอกว่าขายไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันได้ตามสเปคเขาก็สามารถขายได้ราคาที่แพงได้ขึ้นได้ปัญหายากที่สุดก็คือตอนนี้คือทุเรียนจากสวนจะมาไม่ค่อยตรงสเปคเพราะฉะนั้นทางขั้นตอนของเราจะคัดจากที่สวนเลยแล้วก็มาลงให้เป็นพื้น2 3 4ตามสเปคที่เราต้องการนะนั่นหมายความว่าถ้าสวนไหนสามารถที่จะทำสเปค2 3 4ได้เวลามาขายเราคนนี้ค่ะจะจ่ายตังค์ให้เพิ่มเท่าไหร่5บาท10บาทให้ได้ไปให้ได้เลยฮะแล้วแต่ของนะคะของสวยมากน้อยแค่ไหนเรามาคุยกันอีกทีค่ะข้อ2เมื่อกี้ข้อ1ไปแล้วข้อ2คืออะไรข้อ2ก็บอกว่าลงเอาเปรียบควีนโอ๋เป็นชาวสวนมาก่อนนะคะแล้วก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยคนที่เขามาคัดของเราเนี่ยเอาเปรียบมากน้อยแค่ไหนเจอปัญหาอะไรเงี้ยแล้วเอาเปรียบยังไงอ่ะจริงๆเราไม่ได้เอาเปรียบเลยฮะก็คืออย่างที่บอกวันนี้เราคัดกันคือเอาพื้น2 3 4ถ้าลูกค้าเองอ่ะเอาทุเรียนมาส่งเราเป็นพื้น2 3 4แน่นอนเราช่วยไปได้หมดเลยแต่เราจะช่วยในเรื่องของทั้งทรงด้วยเนื้อก็อาจจะช่วยได้บ้างอย่างเงี้ยนะฮะโอเคประมาณนั้นงั้นแน่นอนว่ามาขายที่เราไม่เอาเปรียบแน่นอนคุณหนูอธิบายเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามีบางคนอ่ะบอกว่าทำไมล้มเอาเปรียบคัดเยอะผิวไม่สวยน้ำแตกคู่แตกน้ำเป็นจีบแล้วทำไมบางลงก็ถึงส่งได้แล้วทำไมบางลงเราถึงแบบพวกนี้ปัดเป็นตกไซอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสเปคของลูกค้าแต่ละคนเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะส่งไปที่เกาหลีไปที่ญี่ปุ่นอย่างที่บอกสเปคก็จะตามที่พูดเมื่อกี้ต้องเป็นทั้งไซทั้งทรงด้วยประมาณอ๋อและที่สำคัญคือเนื้อต้องดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ควินโอจะพูดในแง่ลงเรานะคะว่าการทำงานในลงเราเนี่ยสื่อสารให้กับชาวสวนให้ทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ค่ะว่าเราเป็นแบบไหนเราช่วยได้เราก็จะช่วยแต่ว่าอันไหนที่ช่วยไม่ได้เราก็จะบอกตรงๆค่ะแล้วก็ราคาตกลงคุยกันได้ยังไงนะคะใครที่ต้องการที่จะให้เราไปตัดให้หรือว่าเป็นชาวสวนนำมาขายกับเราเนี่ยค่ะหรือมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับทุเรียนนะคะก็ต้องเป็นคนนี้เลยค่ะคุณมะเดี่ยวเดี๋ยวคุณโอจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะก็ฝากถึงแฟนคลับคุณโอนะครับที่เป็นชาวสวนนะฮะมาขายทุเรียนกับทางเราได้นะฮะถ้าของสวยตามตรงซัมสเปคเราให้เพิ่ม5 บาท 10 บาท5 บาท 10 บาทเองเหรอไม่ใช่ต้องแต่ถ้าสวยเราให้เพิ่มมากกว่านั้นอีกอันนี้ต้องไปคุยกันหลังไมค์นะคะว่าเป็นยังไงแล้วมีอะไรอีกคะหรือถ้าสงสัยว่ารูปไหนมีปัญหาโรคไหนที่คิดว่าเป็นตกไซส์เป็นอะไรพวกนี้เราจะจิ้มแล้วก็อธิบายให้ฟังเลยนะฮะหรือถ้าส่วนคนไหนสงสัยเข้ามาที่หลงได้ก็ได้มาสอบถามทางเดี่ยวหรือไปทางคิวได้ก็ได้ค่ะค่ะงั้นได้คำตอบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงควีนโอจะปล่อยผู้จัดการที่น่ารักของเราเนี่ยไปทำงานต่อแล้วควีนโอค่ะจะไปคุมผู้จัดการอีกทีนึงนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ